เรื่องราวของการอภัยโทษทักษิณผมขึ้นรูปนี้ให้ท่านดูก่อนเพื่อให้ท่านเห็นว่าเราติดตามสถานการณ์ตลอดก็ไม่คาดคิดว่าจะเร็วขนาดนี้เพราะว่าเราก็ยังทายใจในหลวงรอ10ไม่ได้ว่าท่านคิดยังไงประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดนะครับผมขึ้นภาพนี้เตรียมไว้ก่อนแล้วว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือมีรูปของคุณวิษณุเครืองามครับคุณทวีสอดส่องพันตำรวจเอกทวีสอดส่องซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะดูมีอำนาจดูแลราชทัณฑ์การเสนอทูล9เพื่อขออภัยโทษนั้นเนี่ยต้องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องเซ็นรับรองส่วนเรื่องคุณประยุทธ์เซ็นสนองรับรองราชการนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่างานธุรการเนี่ยต้องเป็นของกระทรวงยุติธรรมก็ทีแรกคิดว่าการตัดสินใจหรือว่าการดำเนินการของคุณวิษณุจะเป็นตัวชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้วยปกตินายวิษณุเครืองามนี่ถ้าไม่มีอะไรสัญญาเป็นพิเศษแกก็จะทำตามอีกแบบหนึ่งเช่นอาจจะบุ้ยให้ไปเป็นรัฐบาลใหม่เป็นคนเสนอถ้าไม่มีสัญญาณสั่งลงมานี่นายวิษณุซึ่งเป็นคนที่รู้สถานการณ์ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นทั้งอดีตปลัดสำนักนายกเป็นเลขานายเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นรองนายกมาก็หลายสมัยปรากฏว่าเรื่องราวกลับกลายเป็นเรื่องที่เร็วมากคือนายวิษณุได้รับเรื่องประมาณสัก2วันก่อนแล้ววันที่31ก็รีบทูล9เองโดยไม่ต้องไม่ปัดไปเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่พอทูล9 31ปั๊บวันที่1โปรด9ลงมาเลยครับความไวเช่นนี้แหละครับทำให้เราเห็นทิศทางเพราะการจับเวลาสถานการณ์ต่างๆมันจะบอกให้เรารู้ถึงทิศทางการเมืองไทยดังนั้นวันนี้หนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ลงข่าวตั้งครม.ไม่ทันครับครม.ก็ขึ้นไปเมื่อวานเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไอ้ตอนลงมาเนี่ยไม่ได้ลงวันที่1เหมือนกันครับแต่เป็นวันที่1ค่ำวันที่1ค่ำดังเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับจึงไม่ได้บอกเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าข่าวใหญ่เป็นเรื่องพระราชทานอภัยโทษลดโทษทักษิณเหลือ1ปีหลายฉบับลงหมดนะครับนี่ก็พระราชทานอภัยโทษเดลีนิวมติชนก็ลงเหมือนกันนะครับเรื่องพระราชทานอภัยโทษนักทักษิณแต่ว่าบางฉบับก็มีบางฉบับก็มีรายชื่อครม.แต่ว่าเป็นรายชื่อครม.แบบโปรดเกล้าขอโทษนะให้ท่านดูอีกทีนะครับนี่ครับไทยรัฐเห็นไหมลงข่าวสดลงเป็นข่าวใหญ่แต่ก็มีรูปของครม.หมดคือมันลงตัวแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันบนหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ว่าได้รับโปรดเกล้าแล้วเพราะโปรดเกล้ากลางคืนพาดหัวไม่ทันแนวหน้าก็ลงข่าวนี้ผมเอามาให้ดู3ฉบับเท่านั้นนะครับ
แนวหน้าลงบอกพระราชทานอภัยโทษทักษิณเหลือจำคุก1ปีทีนี้เรามาดูบรรยากาศเรื่องราวที่เป็นข่าวสื่อทีวีลงหมดนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้ทักษิณเหลือจำคุก1ปีนะครับนี่คือราชกิจจานุเบกษาจะเห็นนะครับว่าลงวันที่31สิงหานะครับหัวพระราชกิจสิริกาเนี่ยหัวที่ในหลวงให้พระราชทานอภัยเนี่ยนะครับลงวันที่31สิงหาแต่ว่าตีพิมพ์เนี่ยวันที่1สิงหาท่านเห็นนะครับข้างบนนั้นแล้วปรากฏว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากผมว่าจริงๆเป็นข่าวใหญ่กว่าครม.สำหรับผมนะเพราะบอกทิศทางการเมืองด้วยการตั้งคณะรัฐมนตรีนั้นแม้จะมีความสำคัญในการบอกทิศทางการเมืองดูโดยดูจากตัวรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงสัดส่วนเรื่องภายในพรรคแต่ละพรรคเอาใครมาเป็น เมื่อรวมกันแล้วทิศทางหลักจะเป็นยังไงอย่างน้อยที่สุดรัฐมนตรีกลาโหมก็ยืนยันแล้วว่าเป็นคุณสุทินคลังแสงแน่นอนเนี่ยแต่ว่าทิศทางการเมืองใหญ่ที่จะบอกให้เห็นการเมืองหลังทักษิณกับประเทศไทยเนี่ยต้องดูจากเรื่องการพระราชทานอภัยโทษเรื่องนี้ดังนั้นหนังสือพิมพ์ไม่ต้องห่วงครับสื่อสำนักข่าวโลกทั้งหมดจับตาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ CNN ซึ่งเป็นสำนักข่าวระดับโลกลงข่าวเร็วที่สุดเลยครับ The King cut out former leader ทักษิณชินวัตร8ปีกษัตริย์อภัยโทษจาก8ปีเหลือ1ปีเห็นไหมฮะฉบับอื่นเหมือนกันครับ Bloomberg ก็แบบเดียวกันลงข่าวเรื่องทักษิณหมดท่านจะเห็นนะฮะนี่เป็นประเด็นรูปธรรมที่ผมให้ท่านดูรอยเตอร์นี่ลงติดต่อกัน2วันเลยครับเริ่มจาก31ลงก่อนพอวันที่1ได้ปั๊บลงอีกนะครับ Nikkei Asia เหมือนกัน Thailand ex Prime Minister ทักษิณ request lawyer pardon อดีตนายกรัฐมนตรีทูล9ขออภัยโทษ South China Morning Post ต่อไปเลยนะครับ NHK ของญี่ปุ่น Diplomatอัลจาซีร่าดอยช์เวลของเยอรมันลงข่าวผู้ใหญ่ดังทั้งโลกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นข่าวของโลกมา2ทศวรรษแล้วครับตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา49และเกิดการต่อสู้เกิดวิกฤตในประเทศไทยหลังจากยึดอำนาจแล้วเลือกตั้งแล้วทักษิณก็ยังชนะก็ก่อจลาจลอีกดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งทั่วโลกจับตาแล้วในช่วงเวลาที่ทักษิณลี้ภัยไปเกือบ20ปีเนี่ยครั้งแรกๆก็เกิดอุปสรรคขัดขวางมากเพราะรัฐบาลในเวลานั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อกสิทธิ์พิรมมันก็ตามรังควานทุกประเทศที่ทักษิณจะเดินทางไปพยายามจะยัดข้อหาว่าเป็นนักโทษมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้ครั้งแรกๆท่านทักษิณก็ลำบากมากเหมือนกันครับแต่หลังจากที่ต่อสู้ยืนยันชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยก็คลี่คลายเห็นชัดแล้วประเทศต่างๆในโลกก็รู้ว่านี่เป็นเรื่องการเมืองแล้วมีปมด้อยปมสำคัญอันหนึ่งที่
รัฐบาลประเทศไทยเนี่ยบางทีคิดไม่ทันคืออยากจะจัดการทักษิณดันไปใช้ชื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองลักษณะศาลอย่างนี้ล่ะครับทั่วโลกเขารู้ว่าเป็นศาลพิเศษทั้งนั้นเพราะว่าไอ้คำว่า politics มันติดอยู่ในนั้นในภาคภาษาอังกฤษในโลกนี้นะครับไม่มีศาลพิเศษประเภทนี้ครับอันนี้บอกท่านก่อนครับก็มีแต่ศาลแพ่งศาลอาญานะครับไปตามกระบวนการที่เป็นสากลแต่ของไทยนี่มีศาลพิเศษประเภทนี้แล้วเกิดขึ้นและพิจารณาคดีในนโยบายทางการเมืองหลังรัฐประหารด้วยทั่วโลกก็เลยเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองการที่รัชกาลที่10พระราชทานมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษให้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลสะเทือนหลายด้านผมอยากจะสรุปให้ท่านเห็นก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาหลักฐานมายืนยันกับท่านทีละตอนเป็นรูปธรรมนะครับอันที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งถือว่าเป็นการสรุปเรื่องนะครับเดี๋ยวผมสรุปเรื่องไว้ให้ท่านทราบนะครับหนึ่งการยื่นเรื่องขึ้นวังถือว่าเร็วมากรวดเร็วนะครับรวดเร็วคือยื่นวันที่31สิงหาโปรด9วันรุ่งขึ้นเลยวันที่1แล้วก็ตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาอันนี้บอกให้เห็นถึงสัญญาณจากวังที่ในหลวงเนี่ยเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เห็นประโยชน์ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะเกิดประโยชน์ควรจะจัดการให้เรียบร้อยอย่าลืมว่าภายในระยะเวลา 3-5 ปีมานี้วังได้เผชิญกับการต่อต้านขนเยาวชนแล้วก็ใช้ประยุทธ์จัดการบริหารก่อให้เกิดปัญหาหนักขึ้นและวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีการที่ประยุทธ์ทำนั้นไม่ประสบผลสำเร็จจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ผลการเลือกตั้งประยุทธ์ไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและโดยเฉพาะพรรคทหารทั้งรวมไทยสร้างชาติที่ประยุทธ์เป็นหัวหน้าเป็นผู้ควบคุมแล้วพลเอกประวิตรในพลังประชารัฐรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดสุดหมดนะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงบอกให้นึกว่าเวลาที่รวดเร็วนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านมีสายพระเนตรแล้วว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรประเด็นที่สองวิษณุเป็นคนทำเรื่องทูล9นะครับโดยไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมใหม่คือนายทวีสอดส่องแสดงว่าวิษณุก็รู้สัญญาณนะครับดำเนินการอันนี้2ข้อนี่บอกให้เราเห็นถึงการสอดรับสถานการณ์ลื่นเลยนะครับ3ประเด็นที่อาจจะสงสัยว่าการลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นตรงนี้อาจจะมีหลายคนมองแตกต่างกันไปแต่ผมสรุปในส่วนของผมก่อนนะครับจะผิดจะถูกอีกเรื่องหนึ่งผมมองว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้มันมีกระแสการต่อต้านจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลุ่มมวลชนต่างๆเยอะทีเดียวครับเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนายจตุพรพรหมพันธ์หมอวรงค์หลายอย่างเดี๋ยวผมเอารูปธรรมให้ท่านดูนะครับตรงนี้ครับเป็นการผมถือว่าการตัดสินใจของในหลวงเนี่ยน่าจะมีผู้แนะนำที่เป็นการเมืองทีเดียว
เดิมนั้นน่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนแนะนำจนถึงเดี๋ยวนี้เราก็ยังไม่รู้และเราอาจจะประเมินผิดว่าพระองค์ท่านตัดสินแบบตามใจนะครับเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ในการลดโทษ8ปีหรือ1ปีนี่สะท้อนให้เห็นถึงมีรายละเอียดมีทิศทางการเมืองที่ต้องการจะลดแรงกดดันไม่อย่างนั้นถ้าตัดถ้าพระองค์ท่านจะพระราชทานอภัยโทษยกเลิกไปเลย8ปีจบเลยก็ได้ครับก็ได้แต่ว่าให้จาก8เหลือ7เหลืออีก1ปี1ปีนี้ในทางปฏิบัติเราถือว่าจบแล้วครับจบแล้วไม่ได้หมายความว่าไม่เหลือ1ปีแล้วไม่ใช่นะในทางการเมืองนี่มองว่ากระแสหลักจบแล้วดังนั้นทำให้พวกกระแสที่ต่อต้านต่างๆก็รู้สึกว่าในหลวงก็ให้ความสำคัญกับพวกคุณด้วยนะไม่ได้ให้ทักษิณหมดนะอันนี้เป็นยุทธวิธีที่ผมคิดว่าเป็นความละเอียดอ่อนที่วังใช้ดุลพินิจได้เหมาะสมทีนี้เหลือ1ปีก็ไม่ได้ทำให้ที่ผมบอกว่าจบแล้วคือไม่ได้ทำให้เกิดเหตุการณ์อันยุ่งยากมากเพราะอะไรเพราะตามระเบียบของราชการเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขามีระเบียบอยู่แล้วว่าใน1ปีเนี่ยประกอบกับอายุมากนะผู้ต้องหาอายุมากเนี่ยนะครับก็จะได้รับการอภัยโทษลดโทษได้แล้วก็ใน1ปีนี่ถือว่าติดมาแล้ว10วันนะครับติดมาแล้ว10วันวันที่8นี่ตอนนี้โปรด9ครม.แล้วเนี่ยนะครับวันที่8ก็แถลงข่าวสภาอาจจะประชุมได้วันอังคารแรกรู้สึกจะเป็นวันที่12มั้งนะครับวันอังคารแรกพอประชุมเสร็จปั๊บครม.เสร็จงานอื่นๆก็เดินหน้างานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีก็คงจะเข้ามาดูแลความเรียบร้อยเรื่องนี้ได้นะครับประการที่4พระบรมราชองค์การอภัยโทษนี้เราถือว่าแม้จะเหลือ1ปีแต่อย่างที่ผมบอกจบแล้วนะครับจบแล้วจบงานการเมืองแล้วแล้วก็คงไม่มีอภัยโทษอะไรอีกในส่วน1ปีนั้นก็เป็นไปตามระเบียบแบบแผน5ไอ้กรณีอีกกรณีนี้ผมมองเห็นว่าในช่วง17ปีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตในประเทศไทยเนี่ยได้เป็นความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเชื่อมโยงมาตั้งแต่การเมืองปลายรัชกาลที่9ถึงรัชกาลที่10พรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่พ่ายแพ้ในเกมการเลือกตั้งใหญ่2รอบ3รอบเนี่ยต้องการที่จะชิงอำนาจนะครับเพราะไม่มีทางสู้ในเกมประชาธิปไตยในเกมสภาแล้วจริงๆเรื่องนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าถ้าไม่มีรัฐประหารเนี่ยบ้านเมืองก็จะไม่บอบช้ำขนาดนี้แล้วทักษิณก็จะไม่อยู่ยงคงกระพันอยู่ในหัวใจประชาชนได้ยาวนานเกือบ20ปีเพราะอะไรเพราะว่าเลือกตั้งไปเดี๋ยวก็กระแสตกเองครับมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ดูนี่สิครับเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี่เห็นไหมครับความคิดของประชาชนก็เปลี่ยนไปพรรคก้าวไกลก็ชนะพรรคเพื่อไทยแต่ด้วยเพราะไปใช้อำนาจกระทำกับทักษิณยิ่งลักษณ์ด้วยการรัฐประหารยุบพรรคดังนั้นไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าวังได้สรุปบทเรียน
เรื่องนี้แล้วแล้วก็จะได้จัดการปัญหากับก้าวไกลอย่างเป็นธรรมแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดเป็นวีรบุรุษข้ามยุคข้ามสมัยแบบเดียวกับทักษิณดังนั้นเมื่อทักษิณถูกกระทำอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยจึงฝังอยู่ในหัวใจของประชาชนแล้วส่วนหนึ่งแน่นอนครับมนุษย์เราทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกก็รักความเป็นธรรมเมื่อผู้นำทางการเมืองไม่ได้รักความเป็นธรรมและทักษิณได้สร้างผลงานให้แก่ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้เขาก็ยิ่งนึกถึงก็ต้องยิ่งต่อสู้จึงเกิดกระบวนการการต่อสู้ขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดังนั้นทักษิณก็เลยกลายเป็นนายกรัฐมนตรีค้างฟ้าเลยใครก็เรียกนายกทักษิณนายกทักษิณด้วยเหตุนี้นะครับกลยุทธ์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ต้องการจะชิงอำนาจจึงใช้วังเป็นเครื่องมือบางคนอาจจะมองว่าวังใช้ประชาธิปัตย์ใช้กปปสเป็นเครื่องมือนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งสองด้านครับด้านพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์และก็กลุ่มอนุรักษ์นิยมต่างๆเหล่านี้ก็อาศัยวังเป็นเครื่องมือโหนวังแล้วก็ทิ่มแทงฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองปูทางสู่การรัฐประหารดังนั้นในวันนี้พอเกิดภาวะการที่ในหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้เนี่ยทำให้เกิดฝ่ายที่เคยโหนวังเกิดละทดละท้อใจมองว่าทักษิณนี่เชื่อมต่อกับวังโดยตรงได้และเกิดความเข้าใจกันแล้วอันนี้มีรูปธรรมที่จะให้ท่านดูต่อไปนะครับไม่ใช่ผมพูดลอยๆนะนี่แต่นี่ผมสรุปให้ท่านเห็นก่อนนี่ในข้อที่5ถือว่าเป็นยุทธวิธีการเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจที่ผมเคยพูดแล้วว่าหลากหลายยุทธวิธีเป้าหมายเพื่อชัยชนะสิ่งเหล่านี้เองครับที่นักการเมืองรุ่นใหม่คนที่ตื่นตัวทางการเมืองใหม่ๆมองไม่เห็นแล้วมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางการสงครามก็เหมือนกันการปรับยุทธวิธีให้หลากหลายยุทธวิธีเพื่อจะสู่ชัยชนะนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราเรียกว่ารู้เขารู้เราร้อยศึกบ่อพ่ายนะครับดังนั้นท่านทักษิณใช้วิธีเชื่อมต่อวังโดยตรงซึ่งท่านมีสายสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ที่ผ่านมานี่คณะรัฐประหารทั้งชุดของไอ้บังชุดอยุทธมันใช้วิธีการใส่ไข่และพยายามจะปิดกั้นไม่ให้เกิดการเชื่อมต่อได้เมื่อทักษิณเชื่อมต่อได้ตรงนี้เองล่ะครับที่ทำให้เกิดความเข้าใจกันในระดับชนชั้นนำซึ่งเมื่อก่อนนี้เกิดความขัดแย้งกันเพราะมีกลุ่มมวลชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพันธมิตรกปปส.พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไอ้พวกลูกกวางการภูทั้งหลายที่เล่นงานเพราะว่าเมื่อรู้ว่าเกิดข้อขัดแย้งแตกแยกก็ทิ่มแทงและแสดงตัวว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อวังไปทำลายอีกฝ่ายหนึ่งในเวลานั้นต้องยอมรับในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของรัชกาลที่9ที่มันเกิดวิกฤตมาแต่เมื่อขึ้นสู่รัชกาลที่10ผมว่าข้อเท็จจริงคือในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงทราบเรื่องนี้แต่เพียงว่าวันนี้เราสรุปได้ว่าคงไม่ง่ายที่จะสกัดอำนาจของคสช.ออกไปเพราะว่าท่านก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันดังนั้นคสช.ในช่วงปี62ก่อนเลือกตั้งจึงเกิดวิกฤตตรงที่ทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ลงสมัครนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการยุบพรรคไทยรักษาชาติทันทีเลยนั่นนะครับเพื่อที่ประยุทธ์เห็นว่าถ้าทูลกระหม่อมลงเลือกตั้งในวันนั้นอีกพรรคหนึ่งซึ่งเป็นพรรคคู่ขนานกับพรรคเพื่อไทยคือพรรครวมไทยสร้างชาตินี่ยุทธวิธีตรงนั้นก็ชนะทันที
ไอ้ยุทธมันก็ไม่ยอมดังนั้นความปั่นป่วนช่วงที่ผ่านมานี้ท่านจะเห็นนะครับณวันนี้เดี๋ยวผมมีรูปธรรมเยอะเลยครับว่าพวกที่เคยโหนวังแล้วใช้ความขัดแย้งระหว่างวังกับทักษิณเป็นประโยชน์ในทางการเมืองวันนี้มันระยงระท้อระทดระท้อใจกันไปเป็นแถวเพราะว่าหมดเวลาของเขาแล้วไม่เมื่อวังเปลี่ยนยุทธการใหม่แล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็หมดอาชีพนะครับข้อ6การเมืองหลังทักษิณตรงนี้แหละครับเมื่อมีผลจากการอภัยโทษแล้วก็ทำให้เห็นทิศทางว่าจะไปแบบไหนความฝันของนักวิชาการที่วิกประเมินกันว่าประเทศไทยพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศไทยและพัฒนาการของโลกเนี่ยการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารกับกระแสโลกเนี่ยทำให้ประชาชนหูตาสว่างขึ้นมากแน่นอนครับในหูตาสว่างนี้ก็อาจจะเป็นทั้งที่ไม่ชอบกษัตริย์นะครับพวกชอบกษัตริย์ก็ยังหลับหูหลับตาใช้วิธีการโหนเพื่อจะให้เกิดความขัดแย้งให้หนักขึ้นแต่วันนี้นักวิชาการมองว่าจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่พรรคใหญ่ขึ้นมา2พรรคคือพรรคก้าวไกลมาเป็นที่1พรรคเพื่อไทยแต่เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญยังเป็นเผด็จการก็ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นี้ในตัวมันเองมันบอกเองว่าประชาชนเปลี่ยนวิธีคิดแล้วและมีการสบประมาทพรรคเพื่อไทยมากว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่มีใครเลือกผมว่าถ้าเรามองระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นเช่นนั้นมีสถาบันทางการศึกษาบอกถ้าลงคะแนนวันนี้พรรคเพื่อไทยจะได้เท่าไหร่อ๋อแน่นอนสิครับก็กระแสมันสับสนฝุ่นตลบอย่างนี้ก็เร่งทำโพกันฝุ่นตลบอย่างนี้ผลก็ออกมาแต่ว่าอีก3ปีนี่ไม่แน่อันนี้แหละครับที่นักวิชาการมองว่าในทิศทางในอนาคตนักวิชาการก็มีสายตามองในเชิงทฤษฎีว่าจะเหลือ2พรรคการเมืองใหญ่ๆคือจะเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าคล้ายๆกับอังกฤษที่มีพรรคแรงงานนะครับถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับพรรคก้าวไกลเนี่ยครับเป็นพรรคคนงานพรรคก้าวหน้ากับพรรคคอนเซอร์เวทีฟพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษเขาก็เลยเปรียบว่าเหมือนพรรคเพื่อไทยจริงๆมันไม่เหมือนทีเดียวหรอกครับแต่มันหมายถึงว่ามันจะแข่งกัน2พรรคในเชิงนโยบายพัฒนาสังคมแทนที่จะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างที่พรรคประยุทธ์ทำหรือพรรคคอนเซอร์เวทีฟต่างๆทำถ้าท่านอาจจะมองผิวเผินว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเจ้าจะพอใจนี้ได้ยังไงสู้มีพรรคที่สนับสนุนวางแบบสุดริมทิ่มประตูตรงนี้เป็นประเด็นใหม่ที่น่าสนใจมากมีการวิเคราะห์กันว่าแนวโน้มวันนี้ทั้งทหารและวังเนี่ยปรับทัศนคติแต่ไม่ใช่หมายความว่าพร้อมจะปฏิรูปตัวเองนะไม่ใช่นะครับแต่ปรับทัศนคติแล้วว่าวิธีการเก่าๆนั้นไม่สามารถจะเอาชนะใจประชาชนได้ท่านไม่สังเกตหรอครับ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับในการพิสูจน์ทางสังคมมีอย่างที่ไหนครับยึดอำนาจ2รอบในช่วงระยะเวลา17ปีแต่ปรากฏว่าเลือกตั้งแต่ละครั้งแพ้ตลอดครับฝ่ายทหารและฝ่ายเจ้านี่แพ้ตลอดฝ่ายโหนเจ้าไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือพรรครวมไทยสร้างชาตินี่แพ้ตลอดเลยดังนั้นตรงนี้ครับมีคนมองว่ามีบทวิเคราะห์กันว่าต้องมีการปรับทิศทางการเมืองใหม่เพื่อจะภาพลักษณ์ของกษัตริย์แม้ว่าจะไม่ปฏิรูปตัวเองแต่ว่าการใช้อำนาจไปสู่ประชาชนต่างๆซึ่งผมก็ยังยืนยันว่ายังเป็นอำนาจ
แบบราชาธิปไตยอยู่เพราะโครงสร้างนั้นเขารวมศูนย์อำนาจไว้ที่นั่นแต่จะมียุทธวิธีปรับที่จะให้เกิดภาพลักษณ์ของกษัตริย์นักพัฒนาโดยทหารก็ปรับดังนั้นการที่มีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นครูจากจังหวัดขนจังหวัดมหาสารคามคือคุณสุทินคลังแสงซึ่งทีแรกผมก็จับตาดูอยู่เหมือนกันว่าในหลวงจะยอมให้หรือเปล่าเพราะถ้าทหารคัดค้านนี่ในหลวงก็ไม่ให้ได้นะครับเมื่อไม่ให้ได้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อวันนี้คลอดมาแล้วครับสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นครูบ้านนอกดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชนก็จะผ่านตัวเชื่อมผ่านสะพานเชื่อมครูบ้านนอกคนนี้คือสุทินคลังแสงแล้วความเข้าใจของประชาชนอย่าลืมว่าคุณสุทินก็เป็นผู้นำนปช.คนเสื้อแดงที่มหาสารคามเป็นตัวตึงเลยนะครับขององค์กรเสื้อแดงในเวลานั้นแล้ววันที่เขาทำรัฐประหาร57ก็ถูกเล่นงานอย่างหนักอย่างที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังไปแล้วดังนั้นการเชื่อมต่อการมีรัฐมนตรีกลาโหมอย่างคุณสุทินนี่แหละครับกำลังบอกทิศทางว่าทหารต้องยอมรับความเป็นคนสามัญเป็นผู้แทนธรรมดาเนี่ยมาควบคุมดูแลกำลังพลควบคุมงบประมาณ 200,000 กว่าล้านอาจจะมีการตัดงบก็ได้อาจจะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการปฏิรูปกองทัพอย่างน้อยที่สุดเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดคือยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยจะเกิดความเข้าใจทำความเข้าใจระหว่างตัวแทนประชาชนคือตัวแทนพรรคเพื่อไทยโดยคุณสุทินนี่กับกองทัพปรับทัศนคติแล้วอาจจะเกิดสิ่งมิติใหม่ขึ้นได้ดังนั้นในข้อสุดท้ายที่ผมมองคุยกับท่านนี้แหละครับที่มองว่าเป็นไปได้ที่การเมืองหลังจากนี้หลังทักษิณเนี่ยครับจะเกิดกระบวนการการเมืองใหม่วงเล็บดอกจันนะครับต้องไม่มีการรัฐประหารนะครับต้องไม่มีการรัฐประหารมันถึงจะเดินต่อถ้ามีการรัฐประหารก็อาจจะวกกลับแต่ทั้งหมดนี้ยังต้องดูสถานการณ์ต่อไปครับว่ามันจะมีรูปธรรมยังไงเพราะว่าการประเมินสถานการณ์ในประเทศไทยทีเดียว6เดือน1ปีเลยนี่บางทีมันไม่ถูกอะครับแต่นี่เราดูทิศทางหลักๆเท่านั้นเองนะครับว่าสัญญาณต่างๆมันเริ่มคลี่คลายเอาละท่านนี้ผมจะมาให้ท่านเห็นหลักฐานต่างๆอย่างที่ผมว่านะครับเริ่มต้นเอาจากบุคคลคนนี้ก่อนครับแกนนำพันธมิตรคุณพิภพธงชัยคุณพิภพธงชัยนี่เป็นแกนนำพันธมิตรได้มองปัญหาการพระราชทานอภัยโทษนี้ให้แก่ทักษิณนี้บอกว่าเป็นชัยชนะของทักษิณการกลับบ้านเป็นชัยชนะยกแรกของกลุ่มอำนาจนิยมทุนนิยมและอนุรักษ์นิยมแหมไอ้ข้อสรุปตรงนี้แกเขียนเองนะผมก็รู้จักว่าพิภพธงชัยเป็นใครกินข้าวกินเบียร์กับมันด้วยกันเคยครับตอนวันที่ย้อนหลังกลับไปนั้นผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งเคยร่วมกันก่อสร้างมูลนิธิโรงเรียนเขาเรียกว่าอะไรโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่จังหวัดกาญจนบุรีที่คุณพิภพเป็นคนเป็นแกนนำวันนั้นเราเห็นตรงกันว่าวันนี้ก็เห็นตรงกันครับว่าเรื่องเสรีภาพการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นแต่ว่าเมื่อพัฒนาต่อไปเกิดความคิดแตกต่างกันคุณพิภพก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งพันธมิตรแล้วก็นำมวลชนนี่สร้างเงื่อนไขมาทำลายระบบประชาธิปไตยโดยส่งสัญญาณ
ให้มีการรัฐประหารตั้งแต่19กันยายน49แล้วก็มีบทบาทมาตลอดต้องถือว่าคุณพิภพเป็นคนหนึ่งที่โหนวังแล้วก็ใช้ความขัดแย้งนี้ขยายบทบาทของตัวและกลุ่มของตัวปรากฏว่าวันนี้นายพิภพธงชัยยอมรับจะบอกว่าเป็นเรื่องอำนาจนิยมยกแรกของกลุ่มอำนาจนิยมไม่บอกว่าใครก็จะคือจริงๆทั้งหมดเนี่ยต้องพูดถึงวังครับแต่พูดไม่ได้ในประเทศไทยใช้คำว่าอำนาจนิยมทุนนิยมก็อ้างว่าทักษิณอนุรักษ์นิยมก็ว่าพรรคทักษิณนั่นแหละแล้วคุณอนุรักษ์นิยมเปล่าเพื่อนนะคุณพิภพก็อนุรักษ์นิยมแต่เอาเถอะครับไม่เป็นไรแต่สิ่งที่คุณพิภพบอกนี้ล่ะครับได้เปรียบเรื่องว่าทักษิณนี่เหมือนนโปเลียนแหมไปเปรียบอย่างนี้ก็เท่ากับให้คะแนนทักษิณสิครับนี่เป็นบทแสดงให้เห็นถึงเริ่มรู้สึกระทดระท้อและเริ่มรู้สึกแล้วว่าเกมการเมืองใหม่นี้เป็นเกมการเมืองที่เมื่อทักษิณวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจได้รับการประสานกันกับศูนย์กลางอำนาจได้ก็เป็นผู้ชนะคนที่เคยวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจคือกลุ่มพันธมิตรกลุ่มกปปส.หรือพรรคการเมืองต่างๆที่เคยโหนวังวันนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าหมดอาชีพแล้วคุณพิภพบอกว่าเกมทักษิณกับนี้กับเมืองไทยและได้รับอภัยโทษนี้เหมือนกับนโปเลียนครับเหมือนกับนโปเลียนบอกว่าหลังจากหนีคดีไป18ปีทักษิณกลับบ้านอย่างเท่ๆเหมือนจักรพรรดินโปเลียนหนีออกจากเกาะเอลบากลับมาเหยียบแผ่นดินฝรั่งเศสเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีคืนมาและมาจัดการกับคนที่บังคับให้ตัวเองต้องไปอยู่เกาะเอลบาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทักษิณจะมากลับมาแก้แค้นนี่เป็นบทวิเคราะห์นะครับนี่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอีกคนหนึ่งเป็นตัวตึงของฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายเผด็จการขวาจัดที่สุดคือพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยสรพ.พูดง่ายๆด่าทักษิณโจมตีพรรคก้าวไกลโจมตีพรรคเพื่อไทยอย่างหนักตลอดและตัวเองก็ไปรวมอยู่กับกปปส.ไปก่อตั้งพรรคร่วมกับไอ้เทพวันนี้รัชพิมพ์สยามรับลงข่าวว่าอดีตสรพ.ไล่กรสุนทรผู้สอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์คือไม่กล้าพูดตรงๆครับไม่กล้าพูดตรงๆก็เลยยกบทกรสุนทรผู้ในพระอภัยมณีในเรื่องของลือศรีสอนสมุทรสาครถ้าใครไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจสุนทรผู้นั้นได้รับราชภัยเนื่องจากว่าเป็นคนสนิทของรัชกาลที่สองพอรัชกาลที่สองสิ้นพระชนม์รัชกาลที่สามไม่พอใจสุนทรพูดเพราะไปหักหน้าไปแก้บทกวีสมัยก่อนนี่เจ้าเขาต้องเขาถือว่าความเก่งกล้าสามารถทางด้านศิลปะการแต่งกรต่างๆนี่เป็นความสามารถอย่างหนึ่งปรากฏว่าไปแก้บทกวีที่รัชกาลที่3กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นี่เคยขอให้แก้แล้วเห็นสุนทรพูดไปเป็นครูก็เห็นชอบแล้วแต่พอขึ้นถวายรัชกาลที่สองเสด็จพ่อสุนทรพูดไปแก้หักหน้าโอ้โหเจ้าก็โกรธมากเพราะโกรธมากปั๊บพอรัชกาลที่สามขึ้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นเป็นรัชกาลที่สามก็เลยเล่นงานสุนทรพูดใครก็เรียนนะครับบทกวีในส่วนนี้นะครับที่สุนทรภู่นิราชภูเขาทองนั่นน่ะนั่งเรือผ่านบางยี่ขันนั่นน่ะพูดว่า
พระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาดด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญทั้งโลกซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาพระนิพพานถือรัชกาลที่สองสิ้นปั๊บเดือดร้อนมากแล้วก็น้อยใจต่อกษัตริย์จึงเขียนบทกวีตอนนี้ไว้ซึ่งคุณนันทเดชเอามาว่ากระทบจะเรียกว่าตีวัวกระทบเจ้าก็ได้ครับโดยอ่านบทกวีบอกว่านี่ครับเป็นบทกวีอย่าไว้ใจมนุษย์นะครับอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนไม่กล้าวิจารณ์ตรงๆครับเขียนสั้นๆเท่านี้นี่คือสิ่งที่เจ้านันทเดชพูดกระทบไปถึงเจ้าทำนองว่าเจ้าได้ให้อภัยแก่กษัตริย์เปลี่ยนเอ้ยขอโทษเจ้าได้ให้อภัยแก่ทักษิณได้เปลี่ยนใจซะแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใจแล้วแหมเข้าใจยากจังเหมือนพันเถาวัลย์พันเกี่ยวเลี้ยวรถเนี่ยนะครับนี่เป็นบทกวีในพระอภัยมณีครับ มันต้องรู้เรื่องลึกๆหน่อยนะครับถึงจะรู้เรื่องแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนะครับอีกคนหนึ่งครับที่บอกให้เห็นถึงสถานการณ์คือถ้าเราดูจากคุณพิภพธงชัยว่ามาพลโทนันทเดชว่ามานี่บางทียังไม่ค่อยตรงหมอนี่ตรงดีครับนิพิษอินทรสมบัติ จากพรรคประชาธิปัตย์สั้นๆนิพิษยินดีกับทักษิณได้ลดโทษยอมรับความพ่ายแพ้หลังสู้กันมา17ปีดูสั้นๆแค่นี้แต่ถ้าใครอยากจะเห็นยาวๆก็ไปดูในFacebook ของคุณนิพิษแต่ผมจะเอามาอ่านเป็นบางตอนเพื่อให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของนักการเมืองที่เห็นที่เคยโหนวังแล้วใช้เงื่อนไขวังนี้ทำลายทักษิณทำลายพรรคเพื่อไทยรวมทั้งผมด้วยนะเพราะผมอยู่ในพรรคเพื่อไทยด้วยถูกรัฐประหารมา2ครั้งถูกยุบพรรคมา 2-3 รอบเราก็ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มามันจึงเป็นบทเรียนประสบการณ์ดังนั้นถ้าใครจะบอกว่าอาจารย์สุนายเป็นคนแก่คิดแบบเก่าก็ไม่ว่ากันครับเพราะผมคิดไม่เหมือนพรรคก้าวไกลนะครับในเรื่องยุทธวิธีนะในทางการเมืองเพราะเราเจอมาแล้วหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็ลงข่าวนี่ครับเมื่อกี้นี้ Voice TV อันนี้แนวหน้า2ช่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนวหน้านี่แน่นอนเขาไม่ได้ชอบทักษิณอยู่แล้วแนวหน้ายินดีกับทักษิณนิพิษรับผมแพ้แล้วหลังสู้มา17ปีชี้สมัยหน้าแนวลบเปลี่ยนแล้วเดลินิวก็ลงเหมือนกันครับผมอยากจะได้อ่านบางตอนนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าความรู้สึกของพวกโหนเจ้าแล้วสร้างสถานการณ์ทำให้เจ้าเองก็เจอเป็นปัญหาเจ้าต้องเจอกับวิกฤตการเกลียดชังเจ้ามา20ปีครับส่วนว่าหลังจากนี้จะแก้ได้หรือไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงนะผมไม่ได้ไปรับประกันแต่ว่าเป็นผลมาจากการที่โหนเจ้าแล้วทำลายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วเจ้าก็ต้องมารับภาระด้วยแน่นอนครับเจ้าอาจจะชอบในเวลานั้นแต่มันผ่านมา20มันผ่านมาเกือบ20ปีนี่เจ้าก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยคนเกลียดชังฉันมากขึ้นนะแล้วเป็นรูปธรรมเลย
ดังนั้นไอ้เรื่องอย่างเนี้ยครับมันจริงผมถึงบอกต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนผมถึงสรุปมาใน6ข้อนี่เป็นหนึ่งในนั้นคุณนิพิษบอกว่ายอมรับความพ่ายแพ้อดีตส.ส.พัทลุงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจริงๆอยู่ประชาธิปัตย์ครับแหมตอนอยู่ประชาธิปัตย์นี่ก็ยิงยะโสมากโอ้โหเลือดประชาธิปัตย์เข้มข้นสุดท้ายนิพิษเองยังหาที่อยู่ไม่ได้ครับพรรคประชาธิปัตย์จากสิ่งที่กระทำผิดพลาดก็แตกสลายเละหมดจนกระทั่งล่าสุดจากพรรคที่เคยได้100เสียงเหลือ25เสียงเท่านั้นเองใน25ยังแตกเป็น2ฝากอีกฝากหนึ่งก็จะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าวันนี้ยังเร็วเกินไปในขั้นตอนยุทธวิธียังไม่ได้ดังนั้นวันนี้เวลามองประชาธิปัตย์ว่าเป็นพรรคที่ทำลายเพื่อไทยเป็นพรรคที่สั่งไอ้สุเทพเป็นสอชนั่นก็ถูกหมดครับแต่ว่าจริงๆมันแปรเปลี่ยนอะไรหลายอย่างดังนั้นยุทธวิธีนี่แหละครับมันจะต้องปรับขบวนนายนิพิษบอกว่าเมื่อวันที่1กันยานะครับภายหลังมีราชกิจจานุเบกษาพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้ทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุก1ปีขอยินดีกับคุณทักษิณผมสู้กับทักษิณมา17ปีไม่ต้องบอกว่าแสนสาหัสจะเป็นแสนสาหัสอะไรคุณที่ทำให้เขาแสนสาหัสอันนี้ผมขออนุญาตโต้บ้างนั้นนิพิษนะเอาเถอะวันนี้ผมจำเป็นต้องกล่าวว่าผมยอมแพ้แล้วจึงถือโอกาสนี้ยินดีกับคุณทักษิณและผู้สนับสนุนคุณทักษิณขออวยพรให้คุณทักษิณและบริวารบริหารประเทศนี้ไปต่อจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนี่ว่าประชดผมก็เห็นใจนะนิพิษนี่ก็เป็นส.ส.คนหนึ่งที่ดีครับในการอภิปรายทำงานเราทำงานร่วมกันแต่สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดคือนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ใช้เจ้าเป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามและปูทางไปสู่การรัฐประหารสมคบกันกับคสช.แล้ววันนี้เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ดูจากคำพิพากษาของประชาชนในการเลือกตั้งตัวนิพิษเองก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้แต่แน่นอนครับไม่มีใครยอมรับผิดแม้ว่านิพิษจะพยายามรับผิดแต่ก็พยายามเสียดสีอ้างว่าตัวถูกต้องด้วยวิธีกลยุทธ์ในการเขียนหนังสือนายนิพิษบอกขอให้มีอำนาจต่อไปเรื่อยๆเลยถือไม่เท่ายอดทองกระบอกยอดเพชรขอบคุณมากนะนิพิษนะแล้วบอกต่อไปว่าสมัยหน้าแนวรบตะวันตกเปลี่ยนแนวแล้วครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยต้องสู้ตายกับพรรคก้าวไกลอย่าว่าผมเลยผมคิดว่าพรรคก้าวไกลจะชนะพรรคเพื่อไทยถล่มทลายไม่เป็นไรครับขอให้เราสู้กันด้วยกติกาแฟร์ไม่ใช่อย่างที่ประชาธิปัตย์ทำการสังหารประชาชนนะครับแล้วก็โหนวังเอาวังมาเป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในนี้พิจารณ์พูดต่อไปว่าผมเป็นเพียงประชาชนที่ยืนมองการสู้รบไม่เชียร์ใครไม่เชียร์ยังไงละมึงเชียร์เต็มที่อยู่เลยเพื่อนเพราะทั้งสองพรรคไม่ใกล้เคียงกับ DNA ของผมเลยเลือกตั้งข้างหน้าผมอาจจะเดินออกจากบ้านไม่เลือกใครและไม่เลือกพรรคใดอีกต่อไปแล้วนี่เราหมดละทดละท้อเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐออกจากประชาธิปัตย์ไปอยู่กับสมคิดก่อนแตกอีกครับแตกกับสมคิดอีกมาอยู่พลังประชารัฐปาฏิริษีไม่ได้ส.ส.อีกเจ็บปวดที่สุดก็กลับพัทลุงแล้วบอกว่าสมัยหน้าจะไม่สมัครออกจากบ้านไปเลือกตั้งแต่ไม่กาคะแนนให้ใครนี่ไงนักประชาธิปไตยเห็นหรือยังครับนี่คือการละทดละท้อของพวกโหนวังสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติคุณนิพิษบอกว่าที่เสียใจเป็นที่สุดคือ17ปีที่ผ่านมาผมสู้ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าพรรคประชาธิปัตย์เสียดายที่ผลการสู้สุดท้ายก็นำมาซึ่งการล่มสลายของพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมคุณนิพิษรับเองชาวประชาธิปัตย์อย่าด่าผมเลยผมได้ยินเขาพูดกันอย่างนั้น
แม้พอพูดถึงประชาธิปัตย์ก็เกรงใจของจริงครับประชาชนก็ลงโทษประชาธิปัตย์จากเหตุการณ์ที่ก่อจลาจลมา27ปีสังหารประชาชนด้วยเพื่อนผู้ร่วมต่อสู้ทั้งหลายฟังตรงนี้นะเขาไปถึงเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนผู้ร่วมต่อสู้ทั้งหลายรักษาตัวไว้ให้ดีเย็นนี้กลับบ้านซื้อมาม่าไปฝากลูกพรุ่งนี้ไปทำงานเจียวไข่ใส่ปิ่นโตไปกินที่ทำงานรักษาสุขภาพให้ดีอย่าได้เจ็บป่วยเพื่อนผู้เคยร่วมรบทั้งหลายทำมาหากินกันเถอะครับอุดมการณ์ที่คุณเคยใฝ่ฝันบัดนี้มันเดินมาถึงปลายทางแล้วและมันก็เหลือแต่เพียงซากเท่านั้นอุดมการณ์คุณต่อสู้คืออะไรโหนวังครับจนทั้งวันนี้วังเริ่มรู้ทันหมดแล้วเพียงแต่ว่าวังอาจจะขยับตัวยากนี่ดูสถานการณ์ยังไม่สรุปนะครับยังไม่สรุปแต่คิดว่าเป็นเช่นนั้นมาดูอีกคนหนึ่งครับนายคนนี้โหนมาตลอดก่อร่วมก่อจลาจลแล้วก็ได้ดิบได้ดีเป็นสว.เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติมาตลอดเลยครับไม่ต้องเลือกตั้งครับเสวยบุญกินเงินเดือนภาษีของประชาชนคนคนนี้เป็นหนึ่งในสว.ตัวตึงชื่อนายสมชายแสวงการพอเจอข่าววังพระราชทานอภัยโทษให้ทักษิณเซ็งเลยครับเพราะอะไรเพราะศัตรูที่เคยเล่นงานทักษิณโดยอาศัยวังให้เกิดการแตกแยกระหว่างวังกับชนชั้นนำในเมืองไทยนั้นวันนี้เกิดทำความเข้าใจกันได้เลยเว้ยเลยลงรูปว่าตัวมันนี่ร้องไห้มองกษัตริย์รัชกาลที่9เห็นไหมครับอันนี้แหละครับที่อันนี้ชัดเจนดีนะตีวัวกระทบเจ้านะเนี่ยทำไมไม่มองลงรูปอื่นแล้วครับบอกคิดถึงคนบนฟ้านี่ยังโหนอยู่นะอ้างว่ากษัตริย์รัชกาลที่9นี่ทำถูกต้องแล้วที่เล่นงานทักษิณทำนองนั้นเห็นหรือยังครับอีกอันหนึ่งอันนี้ยิ่งชัดเจนสชอครับสชอเป็นองค์กรมวลชนที่โหนเจ้าอาศัยความขัดแย้งอาศัยที่เจ้าขัดแย้งกันแล้วทักษิณยังไม่สามารถจะเข้าทูลเกล้าถึงข้อเท็จจริงต่างๆได้รัฐประหารอีกต่างหากคนพวกนี้ก็เลยมีอาชีพสชอหรือในหนึ่งก็คือศูนย์ช่วยเหลือต่อต้านกฎหมายผู้ถูกกดขี่และอะไรเนี่ยละเมิดคือเป็นศูนย์ต่อสู้ให้วังว่างั้นเถอะนะครับแถลงยุติบทบาทนะครับ3ปีทำเต็มที่แล้วปกป้องสถาบันหลักชาติวันนี้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติแล้วยอมแล้วครับดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าการที่วังมีพระมหากรุณาธิคุณให้ลดโทษจาก8ปีหรือ7ปีขยักไว้1ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกให้เห็นว่ามันมีความละเอียดอ่อนนะครับที่สามารถดำเนินการให้เกิดความรู้สึกที่ดีได้นี่เป็นข่าวจากประชาไทยนะครับข่าวเป็น Twitter กลุ่มเทิดทูนสถาบันกษัตริย์สชอประกาศบนเพจ Facebook ปิดตัวเองอย่างเป็นทางการมีผลตั้งแต่วันนี้อ้างเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติแล้วก็เปรยว่าจะกลับมาอีกครั้งเมื่อชาติมีภัยเห็นไหมครับดูสินี่ประชาไทยก็ลงอย่างนี้เมื่อกี้นี่ Twitter เลยนะครับนี่ประชาไทยสชอประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วและศูนย์นี่แหละครับที่ไปแจ้งความ112กลุ่มนั้นกลุ่มนี้
ไปต่อต้านทักษิณจะกลับมาก็ต่อต้านแล้วศูนย์นี้ก็อาศัยความขัดแย้งของวังทำความเสื่อมเสียให้แก่วังเองแน่นอนสิครับราชินีนุ้ยนั้นเป็นอดีตแอร์โฮสเตสผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่เข้าใจการเมืองมากเท่าไหร่ได้ขึ้นเป็นราชินีใหม่ๆไอ้พวกนี้ก็แสดงตัวไปปกป้องสถาบันอย่างนั้นอย่างนี้แสดงความจงรักภักดีคนพอถูกห้อมล้อมมากๆเข้าก็คงจะคิดไปในทางนั้นภาพนี้ราชินีนุ้ยท่านเห็นไหมครับสชอที่เป็นป้ายนี้ราชินีนุ้ยเซ็นชื่อให้นะครับเป็นกำลังใจเท่ากับว่าได้รับให้การสนับสนุนไอ้กลุ่มสชอนี้ท่านดูสิครับป้ายเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเปรียบดูสิครับนี่อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์สยามรัฐลงข่าวเมื่อวันที่4ธันวาคม2563ช่วงนั้นรัชกาลที่10เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วเพื่อจะจัดการปราบปรามกลุ่มประท้วงต่างๆที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แหมก็เลยได้จังหวะไอ้คนพวกนี้ก็โหนกันสนุกสนานข่าวลงว่าพระราชินีประธานพรทีมงานสชอขอบคุณที่เป็นกำลังที่เข้มแข็งอย่างนี้เสียไหมครับที่เรามาดูครับกลุ่มต่างๆที่กระทำการต่อต้านทักษิณโดยอาศัยจังหวะช่วงเวลาที่ความขัดแย้งนี้ปะทุกันอยู่เนี่ยก็พยายามจะโหนวังเพื่อจะเอาประโยชน์ต่างๆในรูปการต่างๆดูคนแรกหน่อยเป็นไงครับจตุพรพรหมพันธ์จากคนที่นำเสื้อแดงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลังจากติดคุกก็ขายตัวขายจิตวิญญาณทีนี้ก็มาตั้งตัวสิโหนวังละคันนี้ล่อทักษิณก็คิดว่าทักษิณก็คงจะเชื่อมต่อวังไม่ได้นั่นคือข่าวไทย PBS คำต่อคำจตุพรหงายไพ่ทักษิณดีนกับไทยชูบิ๊กป้อมเสียบนั่งนายกเตรียมจะหนุนไอ้ป้อมขึ้นเป็นนายกโดยเชื่อว่าวังจะไม่พอใจที่จะให้พรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีตีขุมเอาอย่างนั้นเลยครับผู้จัดการก็ลงจตุหลายรอบนะครับที่จตุพรทำอย่างนี้จตุพรเชื่อประชาชนทยอยค้านอภัยโทษแล้วอย่างนี้หน้ามันแหกไหมทยอยเชื่อประชาชนทยอยค้านอภัยโทษทักษิณมากขึ้นเศรษฐาเจอมรสุมตบัดสัตว์โหมกระหน่ำเรื่องทักษิณนี่จบแล้วแสดงว่าสิ่งที่จตุพรโหนนั้นวังเขาคงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือทิศทางออกที่ดีส่วนเรื่องเศรษฐาดูผลงานดูการทำต่อไปนะครับว่าจะเป็นไปตามที่จตุพรว่าไหมแต่ไอ้เรื่องเศรษฐาเป็นนายกก็ตบกระบาลจตุพรมาแล้วทีหนึ่งที่จตุพรบอกหันหน้าไปจากไหนก็เจอแต่ป้อมทั้งนั้นเจอแต่ประวิตรทั้งนั้นก็ไปแล้วรอบหนึ่งทักษิณกลับมาไม่ได้ก็กลับมาได้แล้วไม่มีทางได้รับไปโทษก็ได้รับแล้วเห็นไหมครับปรากฏว่าอีกอันหนึ่งลงข่าวจตุพรฟันธงทักษิณล้มดีลกับไทยเพราะกลัวติดคุกดังนั้นพอเราดูเหตุการณ์ย้อนหลังกลับไปเท่านั้นเองก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้ที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์นั้นแทงหวยผิดครับวันนี้ผมถึงบอกว่าจากเหตุการณ์ที่ในหลวงมีพระราชทานอภัยโทษให้แล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทูล9วันที่31วันที่1ลงมามันส่งสัญญาณหลายๆอย่างแต่เรายังไม่สรุป 100% เพราะว่าความอำนาจสูงสุดนี้มันละเอียดอ่อนมากยังจะต้องเกาะติดว่าทิศทางการตัดสินพระทัยของรัชกาลที่10นี้มีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วแต่จะหนักแน่นต่อไปไหมถ้าหนักแน่นต่อไปการปรองดองก็จะเกิดขึ้นครับภายใต้เงื่อนไขใหม่
แล้วทิศทางการเมืองไทยก็จะปรับเปลี่ยนส่วนว่าใครจะบอกว่าเพื่อไทยแพ้ก้าวไกลชนะหรืออะไรก็แล้วแต่อนาคตครับเป็นไปได้ทั้งนั้นก้าวไกลชนะเพื่อไทยแพ้ก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อไทยศูนย์พันไหมไอ้เรื่องศูนย์พันนี่ผมว่าไม่ศูนย์แต่ว่าชัยชนะก้าวไกลชนะแต่ก็ยังไม่แน่เพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นี่คือการเมืองไทยไทยโพสต์เมื่อวันที่1กันยาสดๆร้อนๆเป็นยังไงครับจตุพรมั่นใจ10สิงหาขอโทษเมื่อวันที่31กรกฎาคมขอโทษครับเมื่อ1เดือนที่แล้วจตุพรมั่นใจ10สิงหาไล่เงาทักษิณชี้ไม่เคยมีผู้ต้องหาคดีทุจริตคอร์รัปชันได้รับอภัยโทษเป็นไงครับพวกนี้ยังหลงลำพองว่ายังจะเป่ายุยังแต่แข็งรั่ววังให้ปั่นป่วนได้เหมือนเดิมแต่อดีตผมว่าวันนี้มันเริ่มเห็นบรรยากาศใหม่ๆเกิดขึ้นจตุพรอ้างการข่าว10สิงหาทักษิณไม่กลับไทยเห็นไหมนี่ดูข่าวเก่าหน่อยเดียวก็จะเห็นว่าพวกนี้นี่มีอคติทั้งนั้นครับทีนี้ไทยพักดีหน่อยเอาล่ะไทยพักดีพอทักษิณกลับมาแล้วไทยพักดีนี่ก็เป็นกลุ่มที่โหนเจ้าเต็มที่จนกระทั่งวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้ารู้สึกตัวหรือเปล่ากับไอ้คนพวกนี้ครับที่ทำให้เจ้ากลับมีภาระมีปัญหาขัดแย้งกับประชาชนมากขึ้นทำให้การเมืองก็เป็นปัญหากับวังมากขึ้นจากผลการเลือกตั้งต่างๆไทยโพสต์เมื่อวันที่27สิงหาไทยพักดีแถลงค้านทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษจี้ทัพบกไอการสูงสุดเร่งสั่งฟ้อง112เอาอีกนี่ขนาดสชอนี่เขายังบอกเหตุการณ์ปกติแล้วนะยอมถอยแล้วไอนี่ยังแข็งขืนอยู่ไม่เป็นไรครับไอศรีสุวรรณจันยาก็เหมือนกันยังปรับตัวไม่ทันพยายามจะสร้างเงื่อนไขให้เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ที่ดีและการปรองดองภายในชาติแต่วันนี้หลังจากวันที่1มาถึงวันนี้แล้วนี่เราก็จับทิศทางพวกนี้ต่อไปว่าจะกล้าขยับมากแค่ไหนเพราะถ้าขยับเกินกว่านี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่จะถูกกฎหมาย112ได้เหมือนกันอ้าวทีนี้ก็ข้อเท็จจริงก็ในเมื่อในหลวงมีพระราชวินิจฉัยอย่างนี้แล้วแล้วคุณจะไปวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้เอาละอันนี้เป็นปัญหาแต่อันนี้สิรู้สึกจะอันนี้จะรู้ทิศทางก่อนเขาเพราะอยู่สายประยุทธ์ครับสนธยาสวัสดีให้กำลังใจแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนี่ตั้งแต่แรกเลยครับเมื่อวันที่25ให้กำลังใจโรงพยาบาลตำรวจเชื่อตามทำตามจรรยาบรรณในการดูแลทักษิณเตรียมเดินหน้าฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพิสูจน์พบว่าโกหกป่วยไม่จริงก็ต้องไว้ลายกันหน่อยแม่ผมก็ยังติดพันอยู่ในเก็บข้อมูลมาแล้วก็ให้ดูตอนที่จะเลือกเศรษฐานายจตุพรเป็นยังไงครับผมถึงเรียกไอ้กูเลอะไงจตุพรฟันเปรี้ยงเศรษฐาถอนตัวเอื้อดีนทักษิณกลับไทยถอนก็ไม่ถอนก็กลับแล้วก็เชื่อมต่อทำความเข้าใจในระดับโครงสร้างส่วนบนได้แล้วดังนั้นวันนี้เราก็จับตาดูต่อไปว่าถ้าทุกอย่างราบรื่นการเมืองไทยจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางนะครับแม้แต่หมอดูก็โหนกระแสด้วยครับหมอปลายภัยกระซิบหมอปลายเปิดดวงนายกคนใหม่ขึ้นภาพน้องชายลุงป้อมเป็นนายกทักษิณกลับบ้านถึงตายโอ้สาธุอย่าให้เกิดเลยนะคุณหมอนะก็อย่างว่าถ้าทำนายเรียบๆก็คงไม่มีคนฟังคุณหมอดังนั้นวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วและนี่คือทิศ
ทางและการมองปัญหาที่นักวิชาการเขาอยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าบ้านเมืองประเทศไทยจะได้การเมืองจะได้มีเสถียรภาพการฟื้นเศรษฐกิจการปรองดองภายในชาติก็เกิดขึ้นได้อาจารย์สุรชาติมองเหตุการณ์นี้ไว้ล่วงหน้านะครับล่วงหน้ามาปี2ปีแล้วคือทำยังไงให้มีการลดความเข้มข้นของทหารลงไอ้จะถอนทหารออกมาจากการเมืองนั้นทุกคนฝันแต่ยากมากเหมือนกันแต่วันนี้ก็ดูฝีมือบิ๊กทินนะก็แล้วกันครับสุจินทร์คลังแสงลดความเข้มข้นของทหารตัวชี้วัดที่สำคัญการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเมื่อก้าวสู่เข้าสู่ช่วงของการสร้างความขัดแย้งให้แก่ระบบประชาธิปไตยเขาบอกว่าต้องให้ทหารถอนตัวเท่านั้นครับเป็นตัวชี้ขาดสำคัญจริงๆนะครับนี่ก็เป็นบทความในมติชนครับถอนความเข้มข้นทางการเมืองของทหารออกเสียทีนี้สถานการณ์ที่รัชกาลที่10อภัยโทษจาก8ปีหรือ7ปีนี้ในสายตาหลายมุมมองครับอาจารย์จรัญจากฝรั่งเศสภูริภัยบอกว่าโปรดเกล้าอภัยโทษดร.ทักษิณชินวัตรเหลือจำคุก1ปีเป็นการไว้ท่าและแสดงอำนาจของกษัตริย์ไว้เจริญลงกรพูดก็ไม่ผิดครับแต่ว่ารายละเอียดไม่มีมากผมก็เอามาให้ท่านดูแล้วยังมีหมายเหตุอีกอาจารย์จรัญตั้งข้อสังเกตหมายเหตุประเทศไทยว่าตั้งแต่เลือกตั้งปีผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อพฤษภานี่หมายเหตุประเทศไทยตั้งแต่เลือกตั้งมาคนด่ากษัตริย์น้อยลงสำนักพระราชวังกำลังวิจัยเพราะอะไรฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย์จรัญก็มีสายข่าวจากสายตรงจากวังเหมือนกันเราติดต่อกันเป็นประจำแลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับอาจารย์จรัญได้ข้อมูลมาว่าวันนี้กษัตริย์ก็แปลกใจว่าตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จจัดตั้งรัฐบาลนี่คนด่าวังน้อยลงก็มีเหตุผลครับแต่ส่วนใหญ่ไปด่าใครแทนด่าพรรคเพื่อไทยแทน คุณอิงและ อุ้งอิงแคนดิเดตนายกนะครับแล้วก็เป็นบุตรสาวและก็บุตรชายอีกคนหนึ่งคือโอ๊กทั้งสองคนนี้ก็ทำหนังสือแสดงในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณจากการกระทำของกษัตริย์ก็แน่นอนครับเป็นลูกก็ดีใจพ่อกลับมาอันนี้อย่าว่าแต่ลูกเลยผมนี่เป็นลูกน้องผมยังดีใจด้วยที่ดีใจด้วยนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับว่าเมื่อคนถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยแล้วต้องลี้ภัยจากบ้านจากเมืองมานี่มันเป็นเรื่องความทุกข์อย่างหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าผมเองก็คิดอะไรคล้ายๆกับท่านทักษิณในเรื่องของเรื่องการลี้ภัยเพียงแต่เงื่อนไขอาจจะต่างกันเท่านั้นเองก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้านายผมด้วยครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆอย่างนี้ไม่ปิดบังไม่อำพรางอะไรทั้งนั้นเพราะถือว่าท่านได้กลับก็เป็นสิทธิของท่านเมื่อท่านไปทำความเข้าใจกับในหลวงแล้วก็ยิ่งดีเพราะว่าสิ่งที่ผมเรียกร้องมาตลอดแต่ไม่เห็นสักทีก็คือต้องการสร้างความปรองดองภายในชาติอันนี้ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้ววันที่ผมอยู่ในประเทศผมปราศัยทุกที่ผมก็พูดว่าคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองอย่าทะเลาะกันเพราะจนด้วยกันทั้งคู่ผมรู้ปัญหาว่าที่ทะเลาะกันนี่เกิดจากการปั่นของบางกลุ่มที่ต้องการโหนวังและต้องการจะทำลายพรรคฝ่ายตรงข้ามคือพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องการจะทำลายพรรคเพื่อไทยดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือการปรองดองอย่าทะเลาะกันเลยหันหน้าเข้าหากันเถอะเพราะทุกคนจนด้วยกันทั้งคู่ข้าวของแพงก็ซื้อของแพงด้วยกันทั้งคู่บ้านเมืองมีวิกฤตก็เดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ก็มีแต่ชนชั้นนำเสื้อเหลืองเท่านั้นแหละที่ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เหมือนกันครับชนชั้นนำเสื้อแดงก็เหมือนกันแต่ว่าเสื้อแดงนี่เขาไม่ได้ยุให้ไปทะเลาะแต่ไอ้ฝ่ายเสื้อเหลืองนี่ยุเต็มที่ผมก็เรียกร้องว่าเลิกทะเลาะกัน
มาวันนี้9ปีมาแล้วผมก็เรียกร้องสิ่งนี้แม้จะลี้ภัยมาอยู่ต่างประเทศแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จวันนี้เพิ่งเห็นแสงปลายอุโมงค์ไม่รู้แสงจริงหรือแสงปลอมจะต้องดูกันต่อไปอาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งในฐานะเป็นผู้ลี้ภัยแต่ว่าวิธีคิดอาจจะต่างกับผมนะครับท่านก็บอกว่าการร่วมมือระหว่างวชิราลงกรณ์กับทักษิณอันนี้ท่านก็พูดตรงๆอย่างนี้เลยได้แสดงออกที่การอภัยโทษเหลือ1ปีเพื่อป้องกันการคลหาและเพื่อแสดงให้เห็นว่าใครใหญ่นับจากนี้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงได้เริ่มหน้าใหม่แล้ววชิราลงกรณ์ขุนศึกและทักษิณเชื่อว่าจะสามารถดึงให้ประชาชนเห็นแก่ปากท้องของตนจนเลิกสนใจสถาบันกษัตริย์ได้อันนี้ก็ฟังไว้เฉยๆครับเป็นข้อมูลจากการมุมมองต่างๆนะครับแล้วสมศักดิ์ก็พูดถึงไอ้เจ้าด็อกเตอร์อานนท์อันนี้ก็เป็นการยืนยันด้วยข้อมูลจากอาจารย์สมศักดิ์ด็อกเตอร์อานนท์คนนี้คนจำได้นะครับเป็นพวกขวาสุดโต๊ะสุดขอบที่โจมตีพรรคเพื่อไทยโจมตีทักษิณมาตลอดโจมตีนักเรียนนักศึกษามาตลอดในเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วันนี้เจ้าอานนท์เปลี่ยนใหม่ครับเดิมก่อนวันที่2ก็คัดค้านการขออภัยโทษของทักษิณชินวัตรแต่ปัจจุบันพอเห็นในหลวงพระราชทานให้พระราชทานอภัยโทษให้ไอ้เจ้าอานนท์ก็บอกผมเคารพในพระบรมราชวินิจฉัยนี่อาจารย์สมศักดิ์เลยว่าเออเฮ้อเฮ้อเฮ้อหัวล่อครับอันนี้ก็คือกระแสที่มันเริ่มเปลี่ยนจากการที่มีพระราชทานอภัยโทษลดจาก8ปีเหลือ7ปีนะครับดังนั้นวันนี้สถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนทิศทางผมถึงบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้แหละครับมันกำลังบอกให้เราเห็นถึงอนาคตทิศทางการเมืองต่อไปว่าต้องจับตาครับแล้วเราจะมาวิเคราะห์กับท่านเป็นระยะเก็บรูปธรรมผมยังไม่ตัดสินใจ 100% ว่าการเมืองไทยจะเข้าสู่การปรองดองเพราะต้องการข้อมูลจากวังมากกว่านี้อีกแล้วก็จะมารายงานสั้นๆนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยจากข้อสรุป6ข้อและรูปธรรมต่างๆที่มายืนยันถึงข้อสรุปของผม